าวนมัสการหลวงพ่อค่ะถ้าในส่วนตัวของลูกไม่ได้รักความสะอาดแต่ถ้าเราเห็นสถานที่ของสงฆ์สกปรกเราก็ตั้งใจทำให้พระและคนที่มาปฏิบัติได้ใช้สอยสถานที่ได้อย่างสะอาดสะอ้านอย่างนี้เป็นราคะจริตหรือไม่เจ้าคะอย่างนี้เป็นเมตตาจริตไม่เป็นราคะจริตหรอกเพราะคนหนักราคะจริตเนี่ยมันจะมีความหงุดหงิดกับการเห็นของสกปรกเป็นอารมณ์เวลาราคะมันจะมีอย่างนั้นนิวรณ์ข้อหนึ่งของพวกราคะจริตคือปฏิฆะคืออารมณ์มันจะถูกขัดข้องกับหมองใจกับสิ่งที่เห็นของสกปรกเห็นของไม่สะอาดเห็นของไม่ปราณีตเห็นของไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าเราทำเองหรือคนอื่นทำมันมีอารมณ์เหมือนกันแหละถ้าเราทำเองแล้วก็พยายามทำไม่ดีนะถ้าใครเสื่อมมาแต่ต้องก็ปฏิฆะหรือว่าตาแวบไปเห็นมันทำไม่ดีนะก็ปฏิฆะอย่างเงี้ยนั่นคนราคะเนี่ยมันอดปฏิฆะไม่ได้หรอกมันจะลมจะหงุดหงิดกับการที่เห็นได้ยินเห็นได้ยินไม่ได้นะไม่เป็นระเบียบไม่จัดให้เป็นที่เป็นทางไม่ทำอะไรมาสะอาดสะอ้านก็จะบ่นพึมพำพึมพำพึมพำกลายเป็นคนขี้บ่นน่ะแล้วก็บ่นจนชินเลยอ่ะแต่ถ้าคนที่เขาเล่าให้ฟังอย่างที่เขาถามเนี่ยไม่ใช่คนราคะจริตก็เรียกพวกพุทธจริตพุทธจริตคือฉลาดที่รู้จักที่จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาทั้งตัวเองก็ไม่ได้ถนัดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่รักความสะอาดอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าให้คนอื่นเราทำเต็มที่ถ้าให้ตัวเองเราก็คุกฝุ่นได้ฮะแล้วก็นอนก็นอนเลยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูนะแต่ถ้าให้คนเองเขานะเช็ดถูให้สะอาดสะอ้านจัดนู่นจัดนี่เขาจะได้สบายเขามีความสุขไอ้นี่เป็นเมตตาบารมีนะอย่างเงี้ยดีที่เขาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยดีคือเราทำในสิ่งที่เรานะไม่ได้ใส่ใจเรื่องตัวเองเราแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้ต้องดีเหมือนอาหารการกินเนี่ยของเราจะกินไงก็ได้แต่ของพระต้องดีพระต้องชั้นเลิศพระต้องของดีพระต้องจัดให้ดีพระต้องทำให้ดีมากเพราะว่าพระท่านไม่ได้มาฉันกินอย่างเราได้ปกตินี่อย่างเช่นถ้าเรานิมนต์พระมามันก็แค่ครั้งไม่กี่ครั้งครั้งหนึ่งก็นานๆไปจะมีครั้งใช่ไหมล่ะเราก็ต้องจัดสรรอาหารที่ดีที่สุดที่เราสามารถหาได้แต่ถ้าตัวเรากินเราไม่ดิ้นรนขนาดนั้นไข่ต้มไข่เค็มได้เรากินได้กิน5บาท10บาทเรากินได้เพราะเราไม่พิถีพิถันเรื่องกินอยู่แล้วอันนี้ก็ว่าเจตนามีเมตตาสูงไหมสูงเป็นเมตตาบารมีนะหลวงพี่ที่เคารพผมชอบจับภาพหลวงพ่อเป็นกสิณเพราะทำให้ใจสงบง่ายแต่ก็ชอบภาวนาพุทโธมากกว่าสังโฆการทำสองอย่างนี้พร้อมกันจะผิดธรรมเนียมการปฏิบัติหรือไม่ครับผิดธรรมเนียมการปฏิบัติเพราะว่าวิตกจริต เพราะยังแก้วิตกจริตไม่หายเราก็รีบไปทำสิ่งนั้นซะก่อนมันก็เลยสร้างปฏิก็เรียกปฏิฆะอารมณ์หรือว่าฟุ้งซ่านขึ้นมาในใจเราขัดข้องอ่ะตัวเราเองวิธีแก้ก็ต้องจับลมหายใจเข้าออกให้นิ่งซะก่อนพอนิ่งแล้วท่านเธอจะจับภาพพระพุทธรูปจับภาพหลวงพ่อซึ่งก็จับไปเธอจะภาวนาพุทโธแล้วจับภาพหลวงพ่อจิตตอนนั้นเธอก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าอารมณ์ใจมันจะไม่มีเรื่องคาราหาขัดข้องในใจเราแล้วว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดเพราะสิ่งที่ทำมันถูกเสมอไงจิตเราตอนนั้นเราทำความดีใช่ไหมล่ะเอาเราภาวนาพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจับภาพหลวงพ่อเป็นสังขารนุสติเราไม่จำเป็นจะต้องพุทโธสังโฆพุทโธสังโฆพุทโธอนิสังโฆพุทโธอนิสังโฆดีไม่ดีจะแรงจังกาไปเลยอันนี้ก็เรียกมีเราตอนนั้นเรามีอารมณ์วิตกจริตมันจะทำให้เราวิตกว่า
ยังไงดียังไงถูกยังไงควรยังไงใช่ไม่ใช่อารมณ์ตอนนั้นนะถ้าใครมีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเราทิ้งทุกอย่างและจับลมหายใจเข้าออกเฉยๆเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองนะทำให้จิตมันนิ่งสงบนี้แล้วค่อยกลับไปทำใหม่ถ้ากลับไปทำใหม่แล้วความวิตกหายไปมันก็ตกลงว่าการแก้อารมณ์ของเธอใช้ได้แล้วเธอจะภาวนาเธออย่างนิ่งสบายมีความสุขกับการภาวนาของเธอแล้วก็แก้กันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะเวลาเรามีอารมณ์วิตกจริตแล้วก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานแก้อารมณ์กันอารมณ์ฟุ้งว่างั้นเถอะหมดแล้วเหรอก่อนจะกลับแล้วก็บำเพ็ญกุศลกันมาหลายคนก็4วันติดเลยเงินหายไปหน้าใจหายมากเลยจะได้ไหมไม่ได้ได้เออมันไม่หายไปไหนหรอกมันมาอยู่ที่อื่นเท่านั้นแหละเออแต่มันก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราชื่นใจถึงเวลาเราต้องการบ้างเราก็ได้เพราะว่าเราให้กับที่ที่เขาต้องการไงเขาต้องการพระเราสร้างพระให้เขาต้องการห้องกรรมฐานเราให้ห้องกรรมฐานเขาต้องการอะไรล่ะเราก็ให้ไปพอถึงเวลาเราขัดสนต้องการขึ้นมาเดี๋ยวก็มีคนเขาปาลบให้เราปาลบให้เราเองนั้นสิ่งที่เราทำไม่มีวันหายไปไหนแล้วไม่มีว่ามันหมดไปซะด้วยเราทำคราวเดียวเราได้กลับมาไม่มีประมาณเลยนะคำว่าไม่มีประมาณคือมันได้เรื่อยๆเราพร่องเมื่อไหร่เราก็ได้แล้วพร่องเมื่อไหร่เราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ให้เนี่ยเราไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนี้แล้วที่จะมีใครก็จะมาให้เราได้เรื่อยๆอย่างนี้นะไม่เกิดขึ้นกับใจเราหรอกในการทำความดีที่เธอทำกันต่อเนื่องกันมา4วันเราคิดเป็นโอกาสของเธอทุกคนนะเฉพาะเราก็มาบวงสรวงกัน3วันจิตๆ3วันเนี่ยมันก็เป็น3วันสุดท้ายที่ท่านกำหนดให้เราได้ทำเพื่อประเทศชาติวาระแรกเราก็ทำ5วันติดกันวาระที่2เราก็ทำ3วันติดกันนี่ก็เป็นวาระที่3แล้วก็ทำ3วันติดกันจะมีข้างหน้าอีกหรือไม่ก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็สิ่งที่ท่านเมตตาบอกให้เราได้ทำกันขึ้นมาแล้วเราก็ทำกันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเสร็จสิ้นกันแล้วก็ต้องขอบใจทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้เราได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้กระทำขึ้นมาเนี่ยยังได้มีผู้ที่รู้ที่เห็นแล้วก็มีความพึงพอใจที่อยากจะเอาความรู้ของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้เราเห็นพระพุทธเจ้าก็พอให้มีความสุขไปกับพระองค์ด้วยเห็นหลวงพ่อแล้วก็สุขไปกับหลวงพ่อด้วยในความตั้งใจดีของเธอทุกคนเนี่ยถึงผลมันจะไม่เกิดตอนนี้แต่เธอเชื่อไว้เลยว่ามันต้องเกิดกับเธอแน่นอนเพียงแต่จังหวะโอกาสของกุศลที่มันจะมาส่งผลกับเธอเนี่ยมันก็มีกรรมเป็นเครื่องริดรอนไปด้วยก็มีแล้วก็จังหวะของการที่เธอมีสติปัญญาในการเร่งรัดใจตัวเองในเรื่องของบารมีของเธอถ้าเธอใส่ใจกันตามที่พระท่านแนะนำเธอก็จะเริ่มพัฒนาขยับกำลังใจของเธอดีวันดีคืนดีวันดีคืนวันหนึ่งวันใดมรรคผลที่พระอริยะทั้งหลายท่านได้เธอก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันมันเป็นทางอื่นได้ยากนะเป็นแต่ว่าเราเลิกเราถอยแค่นั้นแหละมันถึงจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่เลิกทำความดีเรายังไม่ถอยหลังเรายังพยายามเดินต่อไปถึงจะดูเหมือนจะยากเพราะว่ามันเป็นของที่ได้มาได้ยากจริงเพราะไอ้
อกุศลกรรมของเราเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาแต่อดีตชาติมากมายแค่ไหนไอ้มากมันมากแน่ใช่ไหมล่ะแต่มันจะมีจังหวะไหนที่เขาจะมาริดรอนเราขวางเราหนักขนาดนี้อันนี้เราไม่ทราบแต่ความที่เรามีโอกาสทำความดีกันอย่างต่อเนื่องอย่างเธอเนี่ยมันทุกอาทิตย์อาทิตย์ทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็เกือบทุกอาทิตย์เลยเนี่ยมากันตลอดมาเป็นปีตั้งแต่ปี54เนี่ยไม่ได้หยุดกันเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะต่อเนื่องกันมาเลยเป็นคนอื่นเนี่ยเริ่มหมดสตางค์ไปนานแล้วเดินจ่ายเป็นหมื่นถ้าคิดว่าหลักหมื่นเราต้องจ่ายไปแต่หมื่นของเรามันเป็นหมื่นที่มันไม่หมดไงมันเป็นทั้งของเรามันยังเป็นทั้งที่ไปตกต้องให้เราเห็นว่านั่นไงนั่นก็เป็นที่เราสร้างไอ้นี่เราก็ได้ร่วมสร้างไอ้นู่นเราก็ร่วมช่วยเขาสร้างมันมีอยู่เยอะแยะไปใช่ไหมล่ะเราเห็นอย่างนี้มันก็จะอิ่มใจไหมล่ะอิ่มใจเงินของเราเงินของเราไว้หนึ่งกับเงินของเราร่วมด้วยว่ะมากน้อยก็เงินของเราร่วมกับเขาด้วยว่ะเองก็จะอิ่มใจเราต่อไปความดีอย่างนี้นะเรายกย่องเสมอแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องสังขารร่างกายของเราหรอกนะเพราะเราเหนียวอะไรหรอกหน้าขนาดไหนเราก็ไม่ตายหรอกถึงเราจะอยากตายท่านก็บอกมึงอยากก็อยากไปจะกลัวให้มึงอยู่ ก็มันก็ไม่รู้จะไปทำยังไงเพราะตามกำหนดของฉันฉันรู้ว่ามันอีกปีอีกเท่าไหร่แต่ในระหว่างนี้มันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดขวางเป็นเรื่องอกุศลกรรมบ้างก็เป็นเรื่องปกติหลวงพ่อว่าท่านจะมรณภาพท่านก็เป็นแบบนี้เท่าไหร่ล่ะไม่รู้จะกี่ครั้งจะกี่ครั้งนับไม่ถ้วนมันเรื่องธรรมดาก็ทำให้คนเสียวไปว่าท่านจะไปไม่ไปแหละไปไม่ไปแหละแต่การไปของเรามันนี่คุยกับพระว่าพระผมไปในไม่ยากอย่าให้ผมเบื่อกันแล้วกันขณะช่วงก่อนหน้านี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องนิดๆหน่อยๆมันเบื่อจัดมันเบื่อทุกอย่างเบื่อทั้งหมดเบื่อไม่มีอนุกรณ์ที่เขาจะบวชพระนะเบื่อเสด็จเลยไม่มีอารมณ์อยากอยู่แม้เสี้ยววินาทีเดียวไม่ต้องมีความเจ็บปวดทรมานก็ไม่เกี่ยวไม่มีเรื่องกระทบจิตกระทบใจทำให้ถึงขั้นที่เราต้องเบื่อนะขนาดนี้ก็ไม่มีมันแค่นิดๆหน่อยๆมันก็รู้สึกแล้วว่ามันไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ไอ้อย่างเงี้ยมันมีโอกาสไปสูงแต่ฉันก็บอกพระว่าดูผมเป็นอย่างที่ท่านเห็นดิผมยังไม่มีอารมณ์เบื่อแม้สักนิดเดียวการไปของพระคืออารมณ์ที่สุดคือการที่ไม่อยากอยู่มันถึงจะไปแต่ถ้าให้สังขารร่างกายจะบีบคั้นยังไงแล้วอารมณ์ตอนนั้นมันไม่เกิดอย่างนี้เลยยังไม่ไปหรอกสังเกตหน้าฉันไว้ท่านยังยิ้มอยู่นะไม่เป็นไรฉันแย่ยังนั่งยิ้มได้ไม่เป็นไรเป็นไรเล็กๆถ้าเริ่มดีๆไม่ยิ้มเนี่ยเตรียมนับวันได้ละแสดงว่าเบื่อจัดไม่เอาใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากทำอะไรไม่อยากสนใจอะไรแล้วทิ้งหมดหยุกยากูก็ไม่กินกินทำไมเราอยากตายเราก็ไม่กินยาข้าวปลาเราก็ไม่กินแล้วก็นอนอย่างเดียวปิดห้องนอนเลยเบื่อทุกอย่างก็ไม่อยากคบค้าสมาคมกับใครไอ้อย่างนั้นไม่เหลือหรอกไม่กี่วันก็ไปเพราะว่าธาตุขันธ์ไม่มีทางได้ต่อเติมอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเป็นโรคไม่กินยาอาหารไม่ลงท้องไม่สนใจที่จะทำอะไรทั้งหมดนอนท่าเดียวอย่างนี้ก็เสร็จร่างกายเสร็จเราแน่แต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เบื่อเข้ามามันยังไม่ถึงเวลาเวลาของคนตายมันจะมีความเกิดนิพพิทาญาณจะจำไว้เถอะพอนิพพิทาญาณเกิดแล้วมันจะเกิดปิติจากธรรมที่เกิดจากการชนะนิพพิทาญาณหมายความว่านิพพิทาญาณมันบีบให้เรานั้นไปอิ่มในธรรมพอเราอิ่มในธรรมปุ๊บมันจะเกิดปิติในธรรมขึ้นมาพอเกิดปิติในธรรมขึ้นมาไม่เกิน7วันจะก็ตายงั้นหน้าตาของใครผ่องมากๆ7วันผ่องเป็นพิเศษนะ
เตรียมตัวได้เลยว่าเย็นนี้ตายแน่อาจดูหน้าตาไว้นะผ่องธรรมดาเนี่ยยังต้องผ่องเป็นพิเศษปาแป้งอย่างเดียวไม่หายผ่องเลยยังไม่ผ่องอย่างนั้นไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงฉันนะขอบใจทุกคนนะยุกยาอะไรไม่ต้องหุบหาเราไปนั้นหรอกว่ายาบางทีก็ช่วยฉันไม่ได้ขนาดหมอฉีดยาแก้ปวดยังช่วยฉันไม่ได้สักเข็ม ช่วยที่ไหนเราช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เวลาของมันก็ไม่มีทางเวลาของมันก็จะขี้คลายมันก็คลายปวดมันจะเป็นมันก็เป็นมันเราไปยุ่งกับมันไม่ได้หรอกนะเอาไปมันดำเนินก็มันปกติสมบูรณ์ดีแล้วล่ะเรื่องของเราก็เรื่องของใจเราไงแต่เรายังไม่เบื่อไม่นายก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ต่อไปมันไหวแล้วก็เดินต่อไปมันไม่ไหวแล้วก็พักเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันเริ่มอารมณ์หน่ายต่อให้ดีๆกินอิ่มนอนหลับมีความสุขดีถ้ามันหน่ายขึ้นมาเมื่อไหร่นะอีนั่นก็ไม่ต้องห่วงกันละไปแน่ส่วนใหญ่ก็ไปกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละหน่ายมันมีเขาเรียกว่าบุญของท่านมันมีกำลังสูงแล้วไงสูงจนไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ท่านหยุดยั้งรับท่านไว้ได้แล้วท่านก็จะทิ้งทุกอย่างทิ้งด้วยความเบื่อหน่ายนะพอเบื่อหน่ายเพราะอะไรอย่างพระอรหันต์ท่านเบื่อเต็มที่ของท่านง่ายๆแป๊บเดียวท่านก็เห็นว่าเบื่อหน่ายไม่ต้องพิจารณามากแล้วนะกระทบนี่ก็เบื่อเต็มอัตตาแล้วพอเบื่อเต็มอัตตาปุ๊บก็เด็ดจิตเข้าสู่ธรรมเลยอิ่มในธรรมอิ่มในธรรมก็ผ่องพอผ่องปั๊บก็เสด็จไปแล้วออกจากล่างไปอย่างนี้พวกเธอก็ดูตัวของเธอเองก็แล้วกันถ้าป่วยจะตายพังงาบกูยังไม่เบื่อนะยังไม่ตายหรอก ยังไม่ตายแต่พังงาบแล้วเบื่อไม่งาบก็เบื่อหนักเบื่อหนักเบื่อหนักหนักเข้านะแล้วอยู่ๆก็ผ่องใสขึ้นมานะไม่สนใจความเบื่อจะมีอารมณ์ผ่องใสมันเบาใจมันผ่องใสรู้สึกมันอิ่มรู้สึกมันพอรู้สึกไม่อยากไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตต้องอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเธอเตรียมตัวได้แล้วไม่เกิน7 วันน่ะเธอไปแน่นิพพานเป็นของเธอแน่นอน